แม่แตงโม yeah. รับแล้วคนขับรถชื่อช้างจุบ๊บแก้มไม่ได้เสียหายคุณแม่เป็นคนหัวสมัยใหม่วันที่10บมกราคม2567เวลา16ตรนาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่ากลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์หลังจากที่แม่พิดิดาศรยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมงนิดาพัทรยิระพงษ์นางเอกผู้ล่วงลับถูกนายชัยวัตรโลมากุลแฉเดือดกลางรายการดังระบุว่า แอบแซบกับคนขับรถที่ชื่อว่าช้างถึงขั้นจูบก,กันกลางร้านอาหารขณะที่ฝ่ายชายมีภรรยาแล้วภายหลังคุณแม่ออกมายืนยันไม่มีเรื่องจูบแต่คนชื่อช้างเป็นทั้งคนขับรถและเลขาส่วนตัวพากอยู่ในห้องเดียวกันที่คอนโดแต่อยู่คนละห้องย่อยยังไม่มีอะไรลึกซึ้งสถานะแค่คนคุยยังไม่ใช่แฟน ต่อมารายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางช่อง3ได้มีการนำภาพที่เป็นประเด็นดังกล่าวมานำเสนอโดยเป็นรูปที่มีพื้นหลังสีดำและถูกปิดไว้ส่วนหนึ่งซึ่งเห็นเพียงช่วงดวงตาลักษณะในภาพเหมือนเป็นฝ่ายชายกำลังหอมแก้มผู้หญิงซึ่งคล้ายกับแม่พรนิดาส่วนอีกฝ่ายเป็นผู้ชายผมยาวใส่แว่นตา ซึ่งตอนแรกคุณแม่ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงแต่พอรู้ว่ามีคนปล่อยภาพคุณแม่โดนจุ๊บแก้มออกมาแล้วเจ้าตัวก็สารภาพว่าจำไม่ได้ว่าเป็นเหตุการณ์อะไรก่อนที่ต่อมาจะบอกว่าถ้ารูปหอมแก้มที่หลุดออกมาเป็นรูปจริงก็คือเหตุการณ์จริงส่วนตัวไม่ได้มองว่าเสียหายอะไรเพราะเป็นคนหัวสมัยใหม่ใครจะหอมแก้มแม่ก็ได้แม่ไม่ได้เสียหายอะไร ทางด้านนายเดชากิติวิทยาน,านันเปิดเผยถึงขั้นตอนหลังประกาศรับทำคดีให้นางพริดาเสรยุทธโยธินโดยกล่าวช่วงหนึ่งถึงเรื่องที่นายเอม็มหรือนายชัยวัดกล่าวหาว่าคุณแม่แตงโมมีความสัมพันธ์กับนายช้างบอดิกาดนั้นทนายเดชายืนยันว่านายเอม็มผิดข้อหายหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งหากแม่แตงโมเล็คุณช้างรู้สึกว่าได้รับความเสียหายก็สามารถเข้าแจ้งความดำเนินคดีได้ภายในสามเดือน รวมถึงนายเอ็มควรออกมาขอโทษส่วนผิดจัญญาบันทนายความหรือไม่นั้นยืนยันว่าไม่ใช่ทนายความจึงไม่ผิดนอกจากนี้ทานายเดชาได้ฟนอินหาแม่แตงโมเพื่อให้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามประเด็นดังกล่าวซึ่งคุณแม่ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงกล้ายกับที่สัมภาษณ์กับนักข่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สอนอบางซื่อแต่มีการให้รายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมว่า นายเอ็มทำไปน่าจะเพราะหึงหวงเพราะก่อนหน้านี้นายเอ็มพูดคุยสนิทสนมและพูดว่าคุณแม่สวยรักและเคารพและก่อนหน้านี้ก็ทราบมาว่านายเอ็มมีภรรยาถึงสามคน อีกทั้งแม่แตงโมอย่างที่ายถึงคืนวันที่ไปรับประธานอาหารที่ร้านร่วมกับนายเอ็มและคุณช้างว่าแม่นั่งติดกับคุณช้างจริงแต่ยืนยันไม่ได้มีการจุ๊บแก้มแน่นอนเพราะคนอยู่จํานวนมากส่วนภาพที่ออกมาคาดว่าเป็นภาพคนในร้านอาหารแอบถ่ายไว้ซึ่งทนายเดชายังได้ส่งภาพที่เป็นข่าวให้คุณแม่แตงโมดูแม่ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงส่วนเรื่องการแจ้งความกลับนายเอม็มฐานหมิ่นประมาท ยืนยันว่าจะไม่มีการแจ้งความเพราะเป็นเรื่องไร้สาระ